สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาทำอะไรนะเจ้าวันนี้จะมาแนะนำนะคะมาแนะนำแอปดีๆที่เป็นภาษาไทยนะคะที่ทุกคนตามหานะคะภาษาไทยนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วทีนี้พินจะพามาทำแอปภาษาไทยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะทุกคนที่เข้ามาแล้วก็สามารถทำได้เลยนะคะสามารถทำปกคลิปวิดีโอได้นะคะทำช่องนะคะปกช่องหรือว่าปกคลิปอย่างเงี้ยค่ะตามไปเลยนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปกดเนี่ยนะคะเป็นโฟโต้กิลนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะจ๊ะค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราจะเข้าไปทำอะไรนะคะเราจะเข้าไปแต่งรูปนะคะก็คือการแก้ไขแทมเพลตหรือเครื่องมืออื่นๆนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปที่ทำเพลตtemplate ก่อนนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่เลือกเลยนะเจ้าทุกคนอันนี้คือเลือกเลยนะคะเขาก็จะมีงานของฉันนะคะงานของฉันหรือว่าการจัดหน้าหรือว่าสร้างแรงใจนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ก็กดเข้าไปงานของฉันนี่คืองานที่เราทำแล้วนะคะงานที่เราทำแล้วนะคะเนี่ยค่ะงานที่เราทำแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็สามารถแก้ไขได้นะคะหรือว่าการจัดหน้าคืออะไรนะก็คือคุณสามารถเข้าไปเลือกเลยนะคะเข้าไปเลือกนี่ค่ะเข้าไปเลือกได้เลยคุณจะเลือกแบบไหนนะคะในการทำปกคลิปนะคะในการทำปกวิดีโออะค่ะอย่างสมมติว่าเลือกตัวนี้นะคะอย่างตัวนี้มันก็จะให้ซื้อนะเขาก็ให้ซื้อนะคะอย่างสร้างแรงใจนะคะอย่างสร้างแรงใจก็คือเขาก็จะมีกรอบให้นะคะมีกรอบให้เลือกนะคะทุกคนนี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะในส่วนที่ใครอยากได้นอกเหนือจากนี้ก็ซื้อได้นะคะซื้อได้ในส่วนของไปไปเทมเพลตก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาลองแต่งภาพก่อนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครจะใช้รูป4รูปนะจ๊ะก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะหรือว่าใครจะใช้1รูปหรือว่า2รูปก็คลิกได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าแค่รูปเดียวนะจ๊ะถ้าเกิดเครื่องหมายบวกนี่ก็คือเพิ่มรูปนะจ๊ะเพิ่มรูปคุณจะใช้รูปอะไรนะจ๊ะสมมติว่าพินจะแต่งภาพนะคะแต่งภาพอะไรเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะอาหารเนี่ยค่ะเราก็ถัดไปนะคะเห็นบนหัวไหมคะค่ะพอได้รูปมาแล้วนะจ๊ะทุกคนเราก็อย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมที่จะไปตั้งอัตราส่วนนะคะเห็นไหมคะข้างล่างนะคะข้างล่างของเขาก็จะมีอัตราส่วนมีขอบมีพื้นหลังข้อความเพิ่มสติ๊กเกอร์นี่ค่ะเยอะแยะเลยนะคะที่เราจะต้องเข้าไปเลือกนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปอัตราส่วนนะจ๊ะแล้วทีนี้เข้าไปทำปกคลิป YouTube นะคะเป็นส่วน 6.9 นะจ๊ะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็จะเล็กลงมานะคะพอเล็กลงมาแล้วเราก็จะทำสีนะคะทำภาพพื้นหลังนะจ๊ะภาพพื้นหลังก็นี่ค่ะก็เป็นภาพพื้นหลังจะเลือกสีไหนนะคะสีสมมติว่าสีส้มนะคะสีส้มเราก็ถ้าเกิดเราอยากได้ภาพเล็กลงมันก็จะได้สีออกมานะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้สีออกมาแต่ถ้าเกิดใครจะไม่เอาสีเลยหรือว่าจะทำภาพใหญ่เลยก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้พินจะพามาทำเสร็จแล้วก็พาเอาไปลงปกคลิปนะจ๊ะว่าเป็นยังไงนะคะก่อนอื่นเราก็ถ้าเกิดใครจะเข้าไปเนี่ยค่ะเข้าไปทำที่ข้อความนะคะเข้าไปข้อความสมมติว่าอาหารนะคะอย่างพิมพ์จะทำอาหารนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอาหารนะคะเราพิมพ์พอเราพิมพ์อาหารแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้คลิกออกเขาก็จะขึ้นมาแล้วจ๊ะเราก็สามารถขยายใหญ่ได้นะคะขยายเล็กหัวมุมซ้ายขวาอย่างเงี้ยค่ะได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หรือว่าใครจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะคะก็อยู่ด้านล่างนะจ๊ะสีนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีไหนนะคะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้หมดนะคะหรือว่าใครจะเอาฟลอนต์นะคะฟลอนต์เขาก็จะมีฟลอนต์ให้นะคะเห็นไหมคะฟลอนต์ใครจะเอาแบบไหนหรือว่าจะเอาแบบนี้หรือจะเอาแบบนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะก็ได้หมดนะคะพอเราเปลี่ยนมาแล้วนะจ๊ะแล้วถ้าเกิด
ใครที่จะเพิ่มรูปนะจ๊ะเพิ่มรูปนะจ๊ะก็เพิ่มได้เลยนะจ๊ะเห็นไหมคะก็เข้าไปคลิกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะเพิ่มรูปภาพได้เลยนะจ๊ะในม้วนกล้องของเรานะคะสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์เนี่ยพินก็จะลองทำให้ดูนะคะอย่างสติกเกอร์นะจ๊ะเห็นไหมคะแล้วใครจะใส่อะไรเพิ่มก็ใส่เข้าไปนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นแนวทางในแอปดีนะคะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นแอปแนะนำนะคะที่อยากจะให้ใช้นะคะก็ครอปก็อะไรได้หมดเลยนะคะถ้าเกิดใครจะทำอะไรเพิ่มนะคะก็ทำได้หมดเลยนะคะหรือว่าใครจะแต่งแบบเก๋ๆกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะบางคนก็แต่งเรียบๆนะคะส่วนพินจะแต่งแบบนี้ให้ทุกคนดูแล้วก็เป็นแนวทางเป็นการแนะนำค่ะพอเสร็จแล้วนะจ๊ะจะบันทึกนะจ๊ะจะบันทึกนะคะเราก็บันทึกได้เลยนะคะบันทึกได้เลยก็ปิดไว้นะคะเขาก็จะบันทึกให้นะคะทุกคนพอบันทึกเสร็จแล้วนะคะบันทึกเสร็จแล้วเราก็มาดูนะคะดูผลงานของเรานะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นงานของฉันนะคะงานของฉันนะคะนี่ค่ะงานของฉันเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นมานะคะถ้าเกิดคุณจะแก้ไขนะคะคุณก็เข้าไปข้างหน้าในการแก้ไขรูปภาพนะจ๊ะถ้าเกิดต้องการรูปเก่านะจ๊ะเข้าไปแก้ไขนะคะแล้วคุณก็คลิกที่ภาพเดิมได้เลยนะจ๊ะเห็นไหมคะเขาก็จะสามารถแก้ไขได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องทำใหม่ไม่ต้องเริ่มใหม่นะจ๊ะนี่ค่ะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าใครต้องการกรอบนี่ค่ะเขาก็จะมีให้เลือกนะคะแบบซื้อก็มีนะคะแบบฟรีก็มีนะจ๊ะลองเลือกดูนะคะเก๋ๆน่ารักเลยจ้ะเห็นไหมทุกคนนะคะในแอปของเขาก็ดีนะคะทุกคนลองไปใช้ดูค่ะเดี๋ยวพามาลงคลิปเลยนะจ๊ะค่ะพอเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็เข้าไปที่ YT Studio นะคะทุกคน3ขีดนะคะเราก็3ขีดก็เข้าไปกดที่วิดีโอของเรานะจ๊ะแล้ววิดีโอของเราก็จะขึ้นมานะคะทุกคนเนี่ยค่ะเราจะเปลี่ยนรูปตัวไหนคะเป็นคลิปที่2นะคะเราก็เข้าไปเลยค่ะแล้วก็เข้าไปกดดินสอนะจ๊ะพอกดดินสอเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมารูปเฟืองนะคะรูปการตั้งค่าคุณจะอยู่หมวดไหนนะคะหมวดดาราหมวดรถหมวดเกมก็ว่าไปนะคะตรงนี้พินจะเข้าไปเปลี่ยนรูปนะคะก็กดดินสออีกทีนึงนะคะพอกดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่ารูปภาพกำหนดเองนะคะก็เข้าไปเลยจ้ะรูปที่เราแต่งเมื่อกี้นะคะก็เข้าไปเลยนะคะรูปอาหารนะคะพอเสร็จแล้วนะจ๊ะเห็นไหมคะรูปของเขาก็จะขึ้นมาตามได้ขนาดของไอของช่องของปกของปกคลิปนะจ๊ะได้ตามขนาดที่จะไม่แบบไม่ล้นหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปนะคะพอดีของปกเลยนะจ๊ะพอเสร็จแล้วนะจ๊ะเราก็เข้าไปบันทึกเลยนะจ๊ะค่ะเข้าไปเลือกพอเลือกเสร็จแล้วเราก็ค่ะดูนะคะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะคะเป็นชื่อเป็นเพิ่มการคำอธิบายนะคะแล้วก็เป็นส่วนตัวส่วนพิงก็เป็นส่วนตัวอยู่นะคะยังไม่เปิดสาธารณะไหมจ๊ะแล้วเราก็บันทึกนะจ๊ะบันทึกเนี่ยค่ะก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะคะในการลงปกคลิปนะคะส่วนใครจะทำตามก็ยินดีนะคะพิงก็มีแอปดีแอปภาษาไทยนะคะมาให้ทุกคนได้ใช้กันนะคะเพราะว่าเป็นใครๆก็ทำได้นะคะคิดว่าไม่ยากเกินไปนะคะก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจและติดตามกันนะคะ